น้องนามก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับคนนี้เป็นครูสอนภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยใช่ค่ะใช่แล้วจบปริญญาเอกภาษาเกาหลีทอปิก6เพราะคนต่างจะอาจจะคิดว่าเออมันสงครามระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมันจบแล้วไม่ใช่หรอเจ๊ที่จริงแล้วยังไม่จบครับชิกิมชิ있나요어서오시라고요어서오시라고อันนี้เป็นเหมือนแบบหวังพูดหรือเปล่าพระราชาพูดสมัยไม่ใช่ไม่ใช่ธงชาติไทยชื่ออะไรธงชาติไทยเออถูกหรือเปล่าไม่รู้ถามเฉยสวัสดีครับลุงมิวเกาหลีนะครับก่อนที่จะไปคลิปอย่าลืมกดไลค์กันนะครับโอเควันนี้ผมชื่อว่าน้องน้ำมาแล้วนะคะทุกคน ยังไม่รู้ว่าคือใครใช่ไหมครับ คนนี้คือเป็น TikToker นะคะแล้วก็มายูทูบเบอร์ด้วยที่ช่องเขาก็ยังไม่ได้เปิดแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อนามพนัสสานะคะก็ทำ TikTok มาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็รู้จักพี่ยูผ่านทาง TikTok นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอยู่เกาหลีมาประมาณ7ปีแล้วนะคะใช่ค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนแต่น้องนามก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับคนนี้เป็นครูสอนภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยใช่ค่ะใช่แล้วเป็นตัวนี้ก็ว้าสุดยอดเลยเรียนเก่งมากๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จบปริญญาเอกใช่ไหมครับเป็นภาษาเกาหลีวิชาภาษาเกาหลีใช่ไหมครับจบแล้วแต่ว่าคือเหมือนกับว่าจบคอร์สเวิร์กเฉยๆแต่ยังไม่ได้รับปริญญาใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้เขียนวิทยานิพนธ์ท็อปิกเท่าไหร่ท็อปิก6โอ้ยนะโอ้โหไม่แต่ว่ามันจะมีคะแนนที่เป็นเกณฑ์ใช่ไหมน้ำแบบผ่านระดับ6มาแค่แบบ 2-3 คะแนนน่ะมันก็ไม่ได้แบบเก่งมากก็เก่งสิครับเก่งสิครับโอ้โหระดับ6แล้ว6เก่งเลยนะครับคนไทยเขารู้จักความเกาหลีแค่ไหนขนาดไหนโอเคเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยแบบเตรียมทุกอย่างมาแบบดูน่ากลัวมากมีปากกาอยากจะบอกว่าคือเรียนสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกอย่างรู้อันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเราเป็นแบบว่าเป็นคนเกาหลีอยู่เกาหลีมา7ปีเอง7 8ปีโอเคครับโอเคครับ1 2 3สงครามระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือยังไม่จบประโยคนี้ถ้าจะใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่นะครับถ้าจะคิดว่าใช่ก็ทางนี้โอเคเนาะอ๋ออันนี้คือวงกลมติ๊งโดงโดงใช่ไหมโอเคถ้าไม่ก็อย่างนี้นะครับ X ใหญ่ X เอาเดี๋ยวไม่เอาอันนี้ไม่น่ารักอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่โอ้ยพอถั่วคำตอบคือยังไม่จบยังไม่จบ1 2 3ถูกต้องคนต่างจะอาจจะคิดว่าเออมันสงครามระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมันจบแล้วไม่ใช่หรอเจ๊ที่จริงแล้วยังไม่จบตัวนี้ก็ฮิวจอนฮิวจอนคืออะไรภาษาไทยพักสงครามหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าใช้คำแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับพักสงครามแค่ตกลงกันว่าพักสงครามมันไม่ใช่จบไม่ใช่จบสงครามใช่ไหมครับจบสงครามก็ชงจอนชงจอนแล้วก็ช่วงนี้กำลังคุยกับชงจอนว่าจะจบสงครามใช่ค่ะที่เกาหลีเหนือคิมจองอึนกับแล้วก็ที่เกาหลีคิมจีอินและจงยองกำลังคุยกันแต่ต้องคุยกับอเมริกาด้วยเพราะมันเกี่ยวกันหมดเลยนะครับกำลังคุยแต่ยังไม่ตกลงเลยนะครับก็เลยยังฮิวจอนอยู่พักสงครามยังไงก็ขอแรกทุกแล้วทุกคนเจอมันเจอขับรถเราค่ะที่สุด준비되셨나요네준비되었습니다확실합니까확실합니다하자하자하자네가자 오케이둘셋자ปีนี้เป็นวัดครบรอบ100ปีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางการนี่คืออะไรล่ะครับทางการทูตนะเวคิวทางการทูตระหว่างเกาหลีและไทยปีนี้เป็นวันครบรอบ100ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีและไทยใช่หรือไม่ครับเอาเปลี่ยนบทบาทนะไม่ต้องถามคิดก่อนนะครับคิดก่อนนะครับคำตอบคือ 1 2 3ไม่ใช่ดูกันนะครับ1 2 3ถูกแล้วปีนี้คือ
63ปีอ๋อคือหนูอ่ะความจริงแล้วหนูอยู่เกาหลีมา7ปีแล้วเมื่อประมาณช่วง3ปีที่แล้วมีงานไทยเฟสติวัลแล้วก็งานแบบว่าเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยเกาหลี60ปี60ปีหรือคือตอนนั้นจำไม่ได้ว่า60หรือว่า70แต่รู้ว่ายังไม่ถึง100ก็เลยคิดว่าอ่ะยังไม่น่าจะถึง100ปีสุดยอดเลยนี่เห็นมั้ยคะนี่ไงมันอยู่นานแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ไงคะก็เลยก็รู้ดีจริงๆเลยได้คะแนน2นะครับเย้เริ่มก็นะ1958ปีนะครับปี1958เริ่มก็ข้อที่3นะครับข้อ3 OX ใช่มั้ยใช่ครับข้อ3 OX สุดท้ายนะครับสุดท้ายเออเรื่องครับประชากรเกาหลีน้อยกว่าประชากรในประเทศไทยใช่หรือไม่คิดก่อนนะครับประชากรเกาหลีน้อยกว่าประชากรประเทศไทยเออจันประชากรภาษาเกาหลีบ่จ๊ะอิงกูเน่อิงกูจ๋อ역시대단하십니다เฮ้ยสุดแล้วน้องชิบจ๊ะนะอ๋ออันนี้โหดจ๋อจ้า그러면과연정답은하나둘셋아입니다โอ้จริงเหรอครับผมให้โอกาสจะเปลี่ยนนะครับ1 2 3รู้ว่าน้อยกว่าไม่เขาหลอกอยู่ตอนเนี้ยจริงถูกนะครับถูกนะครับ1 2 3ถูกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหมาชมมาชมมาคนเกาหลีประชากรเกาหลีก็52ล้านคนแต่คนไทยประชากรคนไทยก็69ล้านคน69แล้วเหรอใช่โอ้สมัยตอนที่หนูเป็นเด็กๆเป็นเด็กประถมตอนนั้น65เรียนวิชาสังคมใช่ไหมประชากรไทย65ล้านคน69หนูว่าคนต่างชาติน่าจะสัก10ล้านอยู่นะโอ้จริงๆหรอครับน่าจะเยอะอยู่นะไม่รู้เยอะขนาดไหนครับได้3คะแนน yes 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 เริ่มมีพลังโอ้ยทุ่มแรงขนาดจะเริ่มคิดมากแล้วน่าจะคิดให้ยากกว่านี้นิดนึงนะคะพี่สนุกเลยอย่างง่ายเกินไปขอโทษพี่ยายครั้งหน้าอย่าเอายากๆมานะเนี่ยมียากกว่านี้นะครับเหรอแค่3ข้อโอเคง่ายๆจริงๆเลยโอเคข้อแรกคือเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารอะไรยังไม่บอกเลยรู้ว่ามันกิมจิเกาหลีหลายแบบใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็มันชื่อก็ไม่เหมือนกันต่างกันเลยใช่ไหมครับโอเคเนาะตอนนี้ก็ทุกคนก็เห็นว่ามีสี่ภาพที่เป็นกิมจิใช่ไหมครับอันไหนไม่ถูกรูปกับชื่อกิมจิอันไหนไม่ถูกข้อหนึ่งเขาเขียนว่าแพชูกิมจิข้อสองเผ็ดกิมจิแพกิมจิข้อสามชงกักชงกักใช่ไหมชงกักกิมจิข้อสี่กักตูกีกักตูกีโอเคถ้าไปร้านอาหารเกาหลีเนี่ยมันจะมีอยู่2อันที่แบบเสิร์ฟทุกร้านนะคะคือเราจะคุ้นเคยกับหน้าตามันแล้วก็แบบรู้ชื่อโอเคโอเคแล้วก็รู้ใช่ไหมครับคำตอบรู้แล้วค่ะทราบแล้วค่ะใช่โอเคโอเคหนึ่งสองคำตอบคือ3번กักตูกี틀립니다กักตูกี틀립니까네자그래요확실합니까확실해요자바꿀수있는게한번드리겠습니다 no계속바꾸래ชื่ออะไรล่ะคะอีรูมือโบรุเกนเนี่ยก็ตุกีนั้นต้องเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะอ๋อต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมที่เป็นแบบสีส้มๆอ่ะแต่อันนี้ไม่รู้ชื่อนะที่เขียวๆโอ้ไม่ใช่อันนี้ชื่อชิกิมชิ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 กิมชิ있나요이세상에자아니다자둘셋ถูกแล้วย้อนไม่รู้จริงๆชื่ออ่ะชื่อนี้ก็ยอลมูคิมชีนะครับยอลมูคิมชีก็คือมาจากมูที่แปลว่าใช่หัวชายเท้าแต่เอาแบบใช่ครับเป็นข้างบนอ๋อใช่ครับแฟนผมก็ชอบเลยชอบอย่างนี้ครับตุกี้มาเก็ตบอลแล้วถูกแล้วนะครับใช่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหลี่ยมว้าสุดยอดเลยนะครับได้คะแนนสี่คะแนนเลยเย้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็กำลังชัวร์ทำไมเริ่มเสียใจว่าน่าทำไมยากกว่านี้โอ้ทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนมาทำไมอ๋อคิดอย่างนี้นะครับข้อ5ใช่ไหมอ๋อใช่ครับ1 2 3 자이번에는자언어문제입니다언어문제인데요보시면아시겠지만자ทุกคนจะเห็นภาพที่มันเป็นแผ่นที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีก็มีหลายภาคใช่ไหมครับหลายเมืองด้วยหลายจังหวัดด้วยแล้วข้างบนสุดๆคือภาษาเกาหลี
กลางกลางนี่อย่าพูดชื่อนอกกับบุษมภาษามาตรฐานภาษากลางภาษามาตรฐานภาษามาตรฐานหรือว่าภาษากลาง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 ภาษาเคียงภาษากลางว่าอ๋อซอโอเซอยู่แปลว่าดีต้อนรับหรือว่าเชิญค่าประมาณนี้นะคะแล้วทุกน้องๆก็เห็นว่า1 2 3 4 5ขอใช่มั้ยคะแล้วมีเห็นจังหวัดอุ๊ยชื่อจังหวัดใช่มั้ยคะเป็นภาษาถิ่นไม่รู้เลยอ่ะเป็นซาทูรินะคะซาทูรีซาทูรีซาทูรีภาษาไทยคืออะไรล่ะครับภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นใช่มั้ยครับภาษาที่5ขออันไหนไม่ถูก1จังหวัดชุมชงตัวนะครับปาลิวายู2จังหวัดชนราดูอันนึงโอรังกิยู3เกาะเจจุนะครับโอซาโกชิราโกโยแล้ว4นะครับฮงซังโดนะครับพัตตะโกอิโซ5นะครับกังวอนโดนะครับโอโยจะได้โยจ้าคิดก่อนนะครับถูกหมดทุกอันหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ถูกคำนี้เขาไม่ใช้ที่นี่อะไรนี้ใช่ใช่คิดยากใช่ไหม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 งั้นเดาแล้วกันนะคะต้องบอกว่าไม่รู้จริงโอเคไหมตอบข้อที่ผิดก็คือเยอะสุดครับ4 4พัตตะโอ้ยชูพอตึกโอ้ยโซอ่ะพอตึกโอ้ยโซ경상도ไม่ไม่คิดว่าแสดงว่าถูกคิดว่ามันไม่ถูกใช่ไหมคิดว่าไม่น่าจะหรือว่าข้อ2อ๋อ1โอรังกิโยใช่ครับอ๋อยอโอเดริโยปัลลิวายูประโยคนี้ก็มันมีความหมายเหมือนกันอันนี้อินดิตอนถูกแล้วแต่อันไหนที่มันจังหวัดไม่ถูกนะครับจังหวัดที่ไม่ถูกอุ๊ยอันนี้ยากจริงๆยากเนาะยากเนอะเห็นไหมครับงั้นเดาเอานะโอเค1 2 3ข้อ1ข้อ1ปาลีวายูเออทำไมเปลี่ยนแล้วครับไม่รู้อ่ะคือชงชงตัวใช่ไหมครับโอเคไหมโอเคเนาะใช่โอเคนะครับกึ๊บเกาะเจจูนะครับเกาะเจจูที่เกาะเจจูบอกว่าคุณจบโซเยอย่างนี้นะครับภาษาเกาหลีเหรอใช่ครับภาษาเกาหลีคุณจบโซเยคุณจบโซเยคุณจบโซเยอ่ะไม่ใช่คุณจบโซเยคืออโซเซียเนี่ยอินเตอร์ลำนะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้ใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วมันคือที่มันพิเคียนคืออะไรนี่รู้ไหมครับอ๋อซาอุชิราคุโยอ๋อซาอุชิราคุโยอ๋อซาอุชิราคุโยอันนี้เป็นเหมือนแบบหวังพูดหรือเปล่าพระราชาพูดสมัยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อซาอุชิราคุโยอ๋อซาอุชิราคุโยอันนี้ภาษาผัดเนื้อพุกคำมาพุกคำมาดีมีนะอันนี้มาสิบิดาอ๋อซาอุชิราคุโยเกาหลีเหนือภาษาเหนือนะครับอันยองมาเซโยเขาพูดยังไงอันยองมาเซโยอันยองมาเซโยครับอันยองมาเซโยอันยองมาเซโยอันยองมาเซโยเจ้าเกาหลีเหนือเหนืออันยองมาเซโยเจ้าข้อที่ต่อไปผมคิดว่าน้องนำอาจจะไม่ถูกบังอาจโอเคนะครับให้ดูเลยภาษาหนึ่งสองสามเรื่องดารานะครับข้อเรื่องดารารู้จักชื่อไหมรู้จักเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองคงยูกับคิมซูฮยอนหรือเปล่าคิมยอนซูคิมยอนซูคิมยอนซูใครนะที่เขาแสดงเรื่องอะไรอ่ะอะไรที่แบบมาจากดาวใช่มันยักษ์กุมยานิราเมียนต้องนักกิจวัตรคนที่4เคยเห็นเขาโฆษณาละครบ่อยๆแต่คนที่3น่าจะเป็นดาราโอเคนะครับยังไงก็ตัวนี้ก็เห็นผู้ชาย4คนดาราเกาหลี4คนใช่ไหมครับจะทำแล้วนะครับสเปคหนูคนไหนคนที่4ค่ะเอาเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะใน4คนคนไหนคนไหนแต่งงานแล้วคือใครนะครับดูก่อนใน4คนคนไหนแต่งงานแล้วคือใครแต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วคนที่สามบอกชื่อได้ไหมเขาคือชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อเกี่ยวอะไรหรอไม่ก็เผื่อแบบเผื่ออาจจะได้ยินมาจากข่าวอะไรอย่างงี้ไงก็ต้องมีฮินต์ป่ะเดี๋ยวคนที่สามคนที่สี่ชื่ออะไรพี่ไม่บอกโอเคครับโอเคครับคนที่สามคือริวจุนเยอร์ริวจุนเยอร์นะครับคนไทยอาจจะรู้จักคนนี้คือมันเล่นซีรีส์เกาหลีอึ้งดับผาลิพลายอึ้งดับผาจองฮาวันแมนบอแมนบอให้เอามาให้ครับเขาเป็นอะไรนะพระเอกนะครับค่ะแล้วก็คนที่4คือลี่เพียงอีเพียงฮอนอีเพียงฮอนคนนี้ก็เล่นที่ฮอลลีวูดด้วยยากจะรู้ได้ยังไงคนที่1อย่างชัวร์คงอยู่น่าจะอย่างอย่างคนที่2
คนที่4ก็ยังเพราะเขาจะแต่งงานกับหนูขอโทษค่ะขอโทษที่ปลอดภัยข้าพเจ้าด้วยโอเคคิดว่าคนที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะแต่งงานที่สุดน่าจะแต่งงานแล้วหนูว่าคิมซูฮยอนคิมจะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใช่มั้ยคะคิดว่าเขาน่าจะแต่งงานแล้วโอเคให้โอกาสครั้งเดียวที่เปลี่ยนได้นะคะคิดดีๆก่อนไม่เอาอ่ะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าน่าจะถูกแล้วใช่มั้ยคะโอเคงั้น2แล้วกัน2ใช่มั้ยครับโอเคยืนยันคำตอบ2หรือว่า3ไม่ต้องถามโอเค2ใช่มั้ยครับโอเคนะครับคิมซูฮยอนใช่มั้ยคิมซูฮยอนใช่คิมซูฮยอนคิดว่าคิมซูฮยอนแต่งงานแล้วใช่มั้ยครับใช่ใช่มั้ยโอเคนะคำตอบมาครับ1 2 3 give me a round yeah ถูกแล้วนะครับโอ้ว้าวเว้ยใช่ครับใช่โอ้เป็นคนที่หนูชอบคนนี้ก็เล่นละครใช่แต่ผิดแล้วพี่หมดแล้วนะครับแล้วข้อหน้านะครับข้อหน้าผมคิดว่าข้อยากที่จริงเหรอข้อสองครับนี่นะครับอันนี้เป็นเห็นไหมอันนี้เป็นธงชาติเกาหลีคงกำคันนี่คนกุนกันคนกุนกันนี่คนกุนกันนี่ยี่รูปตัวเดียวเด้ชื่อก็ยากอ่ะตอนนี้เห็นว่ามีภาพสีภาพที่มีธงชาติเกาหลีนะครับแต่มันต่างกันใช่ไหมครับอันไหนผิดอันไหนไม่ใช่ผิดได้ไงอันไหนถูกอันไหนถูกมันมีหลายธงชาติหรอครับอันไหนถูกอันไหนถูกหนึ่งสองสามสี่อันไหนถูกหนูต้องบอกอันที่ผิดก่อนแล้วกันอันที่ผิดก็คืออันที่สีน้ำเงินอยู่ข้างบนเพราะว่ารู้ว่าสีแดงอยู่ข้างบนนี่เป็นไงง่ายๆชิวๆใช่หรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าเคยวาดรูปอยู่อ๋อนะสีแดงอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3ก็มีความเป็นไปได้แต่ประเด็นก็คือว่ายินหยางเนี่ยส่วนใหญ่มันกลมๆใหญ่ๆจะมาแบบนี้ข้อ3นี่มันดูผิดเพี้ยนเหมือนมันแบบมันแปลกอ่ะมันกลมๆใหญ่มันอยู่ฝั่งมันแปลกๆเพราะเวลาเราดูหญิงอย่างเวลาเขาวาดก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูคิดว่าข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคงอะไรนะคนกลมคำนี่คนกลมคำนี่นี่นะก็หมายถึง อะไรอ่ะที่เป็นน้ำดินฟ้าอะไรพวกนี้นะคะเคยต้องอีบอนอีบอนนี่태극기의정답이다ใช่ค่ะ맞습니까우리대한민국의태극기는깃발입니다네2번입니다자와뿌리엔다이너가왜뿌리엔다그냥거죠오케이하나둘셋투에와와와니프로모진짜프로모뭐가리미빗들어ใช่ครับก็ผมก็ดูข่าวว่าคนเกาหลีผิด 50% ก็ผิดเลยเพราะมันมีแบบตรงขีดๆใช่ใช่ใช่ข้างๆโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันจำง่ายได้ยังไงครับข้างๆมีวิธีนะครับตัวนี้ข้างบนด้านซ้ายใช่ไหมครับซ้ายแล้วก็มี3ขีด3ขีด4ขีด3ขีดอ๋อขีดที่ไม่ได้ตัดตรงกลางนะ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามใช่เนาะสามแล้วก็มีสี่ห้าหกโอ้มันมีวิธีแบบนี้นี่เองใช่แค่คิดอย่างนี้ก็มันจำได้ง่ายๆนะคะแล้วต้องคิดว่าข้างบนก็สีแดงแล้วก็ข้างล่างก็สีน้ำสีฟ้าแบบนี้ขอถามหนึ่งคำถามอ่ะธงชาติไทยชื่ออะไรธงชาติไทยอันนี้ชื่อแทกุกิใช่ไหมคะแทกุกิธงชาติเกาหลีชื่อว่าแทกุกิธงชาติไทยชื่ออะไรเดี๋ยววันหลังต้องสลับธงชาติตำแหน่งบทบาทนี้มีด้วยเหรอครับจริงจริงหรอครับทุกคนตอบได้ไหมคะอ๋อมีหรอมีธงชาติไทยคือธงชาติไทยมีกี่สีกี่สีหรอครับก็สีฟ้าสีขาวสีแดงสามสีเขาเลยเรียกว่าธงไตรรงค์ธงไตรรงค์ไตรมาจากภาษาอังกฤษเนี่ย try สามรงแปลว่าสีเพราะฉะนั้นธงชาติไทยคือชื่อธงไตรรงแปลว่าธงที่มี3สีอ๋อเหรอคะนี่จำง่ายโอ้โหโอเคโอ้ขอบคุณมากด้วยโอ้ขอบคุณนะครับแลกเปลี่ยนกันข้างหลังจะเตรียมคำถามมาถามพี่กลับกันนะเรื่อง2คอ2คอคือบอกเลยว่าเขียนใช่ไหมครับเปียกใช่ไหมมีเวลาจำกัดด้วยโอ้เหลือ2คอแล้วคือแต่ละข้อต้องมีเวลาจำกัดด้วยเอาไปแค่อันเดียวเอาแค่อันเดียวข้อต่อไปคือกี่วิให้เวลา30วิ30วินานอยู่เนาะโอเคแล้วก็2 20วิไม่ก็30วิแหละเดี๋ยวหนูไปกินข้าวแล้วกลับมา
ในระดับไหนอันนี้คือใบเงินเกาหลีนะครับเห็นไหมมีสีแบบใช่ไหมครับแล้วก็พี่มันปิดปังเลยว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเขียนว่านี่ก็มีสี่ใบข้างล่างก็มีสามใบข้างล่างก็มีสองใบแล้วข้างล่างก็สุดๆก็มาห้าใบทั้งหมดเท่าไหร่โอเคคิดเงินเหรอครับผมตายละรอบสามจะมีนิกนะครับโอเคนะว่าไปแล้วนะครับโอเคโอเคตัวนี้ห้าวิผ่านไปแล้วโอเคทิปวิกผ่านไปแล้ว ไปแล้วนะครับไปแล้วนะทิปห้าวิผ่านไปแล้วนะครับโอเคแล้ว นี่ทิปวิกผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปมีทิปห้าวิกห้าสี่สามสองช่องดับช่องดับมันมังไงอ่ะจ้ะบ้านสิ 289,000 วอนค่ะ 289,000 วอน 289,000 한국말로 289,000 원입니다맞을까요과연과연 갑자기 수학 시험인것같아 3 3 2 1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 คิดเงินได้ยังไงอ่ะโอ้ไม่เก่งเลยสนุกไงไม่เพราะว่าตอนแรกที่เห็นนึกว่าจะให้บอกว่าคนในแบงค์คือใครบอกได้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพระเจ้าเทจงเป็นคนที่เท่าไหร่ของโชซอนอะไรครับพระเจ้าเทจงเป็นกษัตริย์คนที่เท่าไหร่ของโชซอนสองไงเออรู้อีสองอันนี้ถามเฉยๆนะไม่รู้นะถูกหรือเปล่าไม่รู้ถามเฉยๆโอ้ยทุกเทมเลยสุดท้ายนะครับสุดท้ายค่ะสุดท้ายนี่ก็เป็นเคียนนะครับอันนี้กี่นาทีอะกี่วินอันนี้ไม่มีมีอันนี้ไม่มีโอเคนี่คือสถานีรถไฟบูจิไม่ได้เคียนโอ้ยนี่เป็นสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟแล้วก็มันเชื่ออะไรรถไฟใต้ดินของเกาหลีนะครับสายสี่มันขึ้นไปข้างบนหรือลงข้างล่างลงข้างล่างใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกขึ้นไปได้ก็ข้างลงไปได้มันไม่เกี่ยวหรอกทุงแดมุนอุนดงจังชุงมูโรคือมันทุงแดมุนอุนทุงแดมุนยอกซามมาคงวันใช่ใช่ใช่อัพเพนทุงแดมุนแถวสกามันทุงแดมุนต้องรู้อันนี้ต้องรู้นะครับเฮ้ยคิดยังมันนะใช่หรือเปล่าโอเคนะครับยังไงก็สถานีรถไฟระหว่างชุงมูโรกับเฮยอนคืออะไรเมียงดอกเมียงดอกชุงรบ้าสายสีสายสีสามสามเท่าไรชุงมูโรกราคิดว่าไม่แรกๆอ่านตรงนี้เป็นเฮวายอกไม่ใช่ไม่ใช่เฮยอนใช่ก็เลยเอ๊ะถ้าเป็นเฮวายอกมันต้องมีธงแดงมุนกับธงแดงมุนหยอกซาก่อนสองอันอ๋อมันคือสายข้างตรงนี้ฝั่งนึงใช่ค่ะไม่ต้องจงเพราะว่ามันคนไทยก็ไปบ่อยๆคิดถึงมากอ๋อตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะใช่ไหมคนน้อยมากแต่ก็ไปนะแต่ก็ไปบ้างแต่ว่าคือบรรยากาศไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนเนาะอันนี้ก็ผมคิดว่าต้องรู้แน่นอนแต่อยากใครมันสนุกสนุกไงสนุกเนาะไม่มันยากอยู่นะเนี่ยคือแบบเพราะว่ามันไปทางนี้หรือทางนี้ไงคือมันสับสนก็มันยังไงก็มันระหว่างสองสถานีก็ต้องมีอยู่นี่ไงครับใช่ไหมครับสนุกสนุกยังไงก็ถูกแล้วนะครับ8คะแนนใช่ไหม8คะแนนเลยสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยไม่ได้คิดว่ามันถูก8คะแนนเลยนะครับโอ้โหว้าวแค่ผิดเรื่องดาราก็อันนี้ไงภาษาทีนภาษาทีนยากเลยเนาะยากมากเลยนะครับอ๋อมีอีกไหมคะมีไม่มีแล้วโอ้ยกำลังสนุกเลยอ่ะกะว่าจะให้เต็มร้อยคะแนนซะหน่อยเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วเก่งแล้วหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ผมเตรียมแค่10คอโอ้ยังไงก็สุดยอดเลยเก่งมากๆเลยนะครับโอกาสหน้าหนูขอเตรียมแล้วมาถามพี่บ้างได้ไหมได้ครับได้ครับกันน่าจะได้ได้ได้สนุกสนุกแน่นอนนะครับได้เลยนะครับมีของขวัญไหมคะของรางวัลของรางวัลตั้งใจทำขนาดนี้ต้องมีสิโอเคครับวันนี้ก็ก็มีของขวาเล็กๆนะครับนี่นะครับผมก็รู้ว่ามันน้องนางก็ต้องเตรียมสอบด้วยใช่ไหมครับต้องตั้งใจเรียนหนังสือนี่ก็เวลามันไปกาแฟบ่อยๆแน่นอนแล้วก็ผมนี่นะครับเล็กๆนะครับสตาร์บัคส์พิพิธภัณฑ์นะครับไม่เอาใจนะครับโพสถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายรูป
โอเคครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะว้าว You can do it You can do it วันนี้ก็ผมชวนน้องน้ำเป็นครูสอนภาษาไทยเกาหลีที่เกาหลีนะครับครูน้ำแล้วก็เป็นTikTok กันด้วยใช่ฝากติดตามใน TikTok ด้วยนะคะใช่ค่ะทุกคนฝากติดตามที่ช่อง TikTok YouTube YouTube ด้วยนะครับนามพนักศาลนะครับใช่นามพนักศาลครับครับผมอ๋อแล้วใครๆอยากเรียนภาษาเกาหลีก็ติดต่อมาได้นะครับอ๋อพวกนักก็สอนเก่งๆอ๋อดีมากเลยนะใช่ไหมจ้ะโอเคโอเคจม한국 문제를 풀어봤습니다. 한국과 좀 태국에 관련된 문제죠. 네. 네. 어떠셨나요? 오랜만에 이렇게 크게 웃게 되었고 또 이제 내가 몰랐던 거? 몰랐던 거. 그렇죠. 네. 다시 막 생각하고 아 이거 내가 알고 있었구나. 오. 알게 되었고 너무 뭐 기초적인 거. 아 너무 기초적이다. 아무튼 뭐 즐거웠습니다 덕분에 아, 네, 네 감사합니다 네. 아, 저도 언니가 본거 사동막막래나 가본거 드리암 십커 그리고 기다려 왔네디 그때 그 만 약하게 만 사녹사녹도 해 그리고 드리암 만 뱀미미나 가 짜미 떤 티 2 맨가 뱀 약해 맨 비비 떡한마이 떡한루파 오케이 오케이가 여 봄드리암 이만 가게 โอ้ยก็สุดยอดเลยครับทุกคนเห็นไหมครับคนไทยอยู่ที่เกาหลีเจ็ดปีแล้วมันเรียนจบสูงสุดปริญญาเอกเก่งมากๆเลยนะครับฮังกูเวเด้ครูก็คงมุ่งนะครับพักเศร้าจริงๆเนี่ยขอบคุณด้วยเดี๋ยวไปก็เป็นอาจารย์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกลับไทยแล้วก็อาจารย์แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อใจคลิกของวันนี้ก็กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยกดแชร์ด้วยนะคะครับผมขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคชื่อว่าอะไรขออะไรกันบ้างเขียนได้หรอได้ครับได้ครับได้ได้เลยเลยนะใหญ่ๆเลยใหญ่เลยนะซาโอเคครับถ้าเป็นแบบนี้ใบนี้ก็มีใบเดียวในโลกใช่เพราะไม่มีใครจะเคียงแบบเพื่อนที่น้องนำเคียงได้แล้วใช่ไหมครับมีใบเดียวใช่ไหมโอเคแล้วก็น้ำพนักษาในตัวของเราใช่ไหมครับโอเคก็ใบเดียวนี้เรียบร้อยจบแล้วแล้วก็อยู่ข้างหลังไม่มีใช่ไหมครับข้างบนก็ไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วนี่นะครับนี่คือเป็นเกลือบาบอเบคอนเกลือโอ้บาบอเบคอนเป็นผงพิเศษจริงจริงเลยดูนี่ครับใช่ไหมพิเศษใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่ก็ขึ้นมาข้างบนเลยอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงใช่ไหมดูทีนะกี่นะใช่ไหมครับอุ้งกลางใช่ไหมครับแล้วใช่ไหมแล้วหนูทำได้ไหมก่อนที่ถามก็ยังไม่ขึ้นมาต้องหนูทำได้ไหมเดี๋ยวนี่หนูขอโอเคโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้